นี้นะคะคลิปนี้เราจะมาชมสร้อยคอ1สลึงกันนะคะว่าจะมีลายถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าแบบที่1ค่ะเป็นสายสร้อยลายโซ่ฝรั่งนะคะแล้วก็ตัวจี้ห้อยน่ารักมากๆเลยค่ะแบบที่2ค่ะเราก็ซูมดูตัวจี้กันนะคะแบบที่3ค่ะสายลายเบนซ์ค่ะแล้วก็มีห้อยตุ้มตรงกลางนะคะตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับเวลาเราใส่เนี่ยตัวจี้เขาก็จะกลิ้งได้แค่ในระหว่างตรงนี้นะคะจะไม่ไหลไปด้านหลังคอค่ะแบบที่4ค่ะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจี้เป็นลายใบโคฟเวอร์นะคะสีขาวแบบที่5ค่ะเป็นสายลายโซ่ฝรั่งค่ะตรงกลางเป็นจี้สีดํานะคะแบบที่6ค่ะก็ยังคงน่ารักนะคะตัวนี้ตัวจี้จะเป็นงานแบบฝังฮอยค่ะสร้อยคอ1สลึงแบบที่7ค่ะสร้อยคอ1สลึงแบบที่8ค่ะสร้อยคอ1สลึงแบบที่9ลงยาสีน้ำเงินค่ะสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่10ลงยาสีชมพูค่ะแบบที่11เป็นลงยาสีแดงนะคะแบบที่12ค่ะตัวนี้จะเป็นงานจี้ลงยาสีแดงนะคะจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่หน่อยนึงแบบที่12ค่ะสายเป็นลายโซ่ฝรั่งค่ะตัวจี้นะคะสวยงามมากสีดำนะคะแล้วก็เป็นดำแบบไข่มุกด้วยนะคะแบบที่13ค่ะเป็นสายลายเลดนะคะแล้วก็ห้อยจี้ค่ะลงยาต่อไปเป็นแบบที่14ค่ะสายลายเกลียวนะคะตัวสายเนี่ยเป็นงานทับลายค่ะแล้วก็ห้อยตัวจี้หัวใจค่ะ1สลึงแบบที่15นะคะตัวสายเป็นลายเกลียวเหมือนเมื่อสักครู่ค่ะแต่ว่าตัวจี้เนี่ยเป็นห้อยหัวใจแล้วก็มีห้อยผู้ลงมาด้านล่างเล็กน้อยนะคะสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่16ค่ะลายน่ารักมากสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่17ค่ะสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่18นะคะสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่19ค่ะสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่20ค่ะแบบที่21ค่ะสายลายเลดนะคะห้อยจี้ตัว H น่ารักมากค่ะตันๆสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่22ค่ะลายมาโยกฝังพอยนะคะน่ารักเวอร์สร้อยคอทอง1สลึงแบบที่23ค่ะลายน้องแมวสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่24ค่ะลายก็น่ารักเหมือนเคยนะคะสายเป็นลายเลดแล้วก็ห้อยจี้ใบโคเวอร์นะคะสร้อยคอทอง1สลึงแบบที่25ค่ะตัวนี้นะคะเป็นห้อยจี้คลิปนะคะแล้วก็จะมีงานฝังพลอยให้ด้วยนะคะดูกันชัดๆเลยตัวสายเป็นลายเลดค่ะกันบ้างคะ25ลายนะคะสร้อยคอ1สลึงมีถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ